ปล่อยออกมาแล้วกับตัวอย่างแรกของโจเกอร์ฟอร์เลีดูหลังจากที่เราต้องรอคอยภาคต่อมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2 0 1 9ซึ่งในคราวนี้เนื้อหาในตัวอย่างก็ไม่ทําให้ผู้ชมส่วนใหญ่ผิดหวังจริงๆกับการนําเสนอเรื่องราวของอาร์เธอร์แฟลกและตัวละครใหม่อย่างฮาร์รีควีนในฉบับของเลดี้กาก้าออกมาด้วยเบาะแสที่น่าสนใจในหล,ะละายๆฉากซึ่งมันก็น่าจะคาดเดาเดมิยาว่าภาพยนตร์จะเต็มไปด้วยความจริงจังและความรุนแรงมากกว่างานเรื่องในๆของดีซีอย่างแน่นอน และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าในตัวอย่างแรกของโจเกอร์ฟอร์ลีอาูปี2024ีจะมีจุดสังเกตร,รวมไปถึงอีสเตอร์เอ็กอะไรที่น่าสนใจบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสําคัญของภาพยนตร์โจเกอร์ภาคแรกออกมารวมไปถึงเนื้อหาหลายๆส่วนอาจจะเป็นการเปิดเผยเนื้อหาที่จะเกิดขึ้นหากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมหรือไม่อยากเสียทรมรก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับชีวิตในคุก เปิดออกมาฉากแรกในตัวอย่างเราจะได้เห็นชีวิตในคุกของอาร์เธอร์เฟล็กที่ถูกเล่าต่อมาจากช่วงท้ายของภาพยนตร์ภาคที่แล้วทันทีซึ่งเขาน่าจะใช้ชีวิตอยู่ที่อาคัามอไซรามแทมมุมมองของภาพก็จํากัดให้เราเห็นเขาจากช่องภายนอกของห้องขังเราก็ว่าปีศาจอย่างอาร์เธอร์กำลังถูกจํากัดอํานาจอยู่ก่อนที่ผู้คุมจะเข้าไปถามขาว่าอาร์เธอร์นั้นมีมุกตลกใหม่ๆสําหรับวันนี้หรือไม่ซึ่งนอกจากมันจะเป็นการนําเสนอถึงความสัมพันธ์ของเขากับผู้คุมแล้วมันก็ยังเป็นการเผยเออกมาแบบชัดๆว่ามุกตลกมุกใหม่ของเขา ที่จะทำให้กอดแทมสั่นสะเทือนอีกครั้งมันกําลังจะกลับมาเช่นเช่นเหตุการณ์ทั้งหมดที่กําลังจะเกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเอง What the world needs now is love ในตัวอย่างฉบับนี้แน่นอนว่าการใช้เพลงคลาสสิกในยุคอดีตอย่าง What the world needs now is love มาเป็นเพลงหลักก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์โดดเด่นของแฟรนไชส์นี้อยู่แล้วโดยเพลงดังกล่าวจะถูกร้องออกมาในเวอร์ชั่นต้นฉบับแรกๆผ่านนักร้องอย่าง จ็กกี้เดอรชานอนในปี1965และแต่งโดยผู้ประพันธ์อย่างเบิร์ตบาคาราก่อนจะถูกนำไปใช้ในภาพยนตร์อีกมากมายหลายเรื่องซึ่งเนื้อหาของเพลงก็จะชัดเจนตามชื่อมากๆอย่างการพูดถึงโลที่ต้องการความรักมาเติมเต็มในส่วนต่างๆเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่จะมาเติมเต็มช่องว่างที่เหลืออยู่ได้โดยนี่ก็จะชัดเจนเลยว่ามันจะสื่อไปถึงทีมความรักของโจกเกอร์และฮันลิควีนในภาพยนตร์ที่จะปรากฏออกมาตลอดทั้งเรื่องแถมมันยังเติมเต็มช่องว่างที่แหว่งไปในภาพยนตร์ภาคที่แล้วหลังจากโจกเกอร์หรืออัลเทิร์เฟ ผิดหวังในความรักจากทางแม่อย่างเพนิเฟลกรวมไปถึงเรื่องพ่อที่เขาเข้าใจว่าเป็นโทมัสเวดหรือจะเป็นเรื่องของโซฟีดูมอนหญิงสาวที่เขาประสาทหลอนไปเองว่ามีความสัมพันธ์ด้วยกันกับเธอในระยะหนึ่งการปรากฏตัวของฮานลี่ควิน แฮร์รี่ควีนตัวละครที่ปรากฏตัวออกมาครั้งแรกในตัวอย่างนี้และถูกรับบทโดยนักร้องสาวอย่างเลดีก้กากาก็จะถูกเผยออกมาในจังหวะที่เธอกําลังถือกระดาษร้องเพลงกับคนไข้คนอื่นๆในห้องที่อาเธอร์กาลังถูกควบคุมตัวเดินผ่านไปซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเธอจะจ้องมองอาเธอร์ด้วยความสนใจราวกับว่าเฝ้ารอคอยโอกาสนี้มานานมากๆแล้วซึ่งถ้าหากเราเอาสถานการณ์นี้ไปเชื่อมโยงกับรายละเอียดส่วนที่เหลือในตัวอย่างเราก็จะพบว่าแต่เดิมนั้นแฮร์รีควีนก็ไม่น่าจะเป็นคนไข้ที่นี่มาก่อนตั้งแต่แรกอย่างแน่นอนแต่ ธออาจจะประทับใจตัวตนของอาเธอร์เฟลกจนหาทางก่อคดีเพื่อเข้ามาอยู่กับเขาในสถานที่แห่งนี้ให้ได้ซึ่งเราน่าจะเห็นได้ชัดเจนที่สุดอย่างฉากในตอนท้ายตัวอย่างที่เธอเข้ามาเยี่ยมอาเทอร์ในสถานะคนนอกหลังจากเผยอ,ออกมาในตอนว่ารูปยิ้มตรงกระจกเยี่ยมซึ่งเราจะได้เห็นภาพใบหน้าของอาเธอร์มาทับซ้อนจนมันตรงพอดีเป๊ะ และอีกเรื่องที่จะลืมไปไม่ได้ก็คือในคอมิกดั้งเดิมฮัลลี่ควีนจะเคยเป็นจิตแพทย์มาก่อนมันจึงอาจจะเป็นไปได้ว่าภาพยนตร์จะนําเสนอไปในอีกทางว่าแต่เดิมนั้นเธอคือแพทย์ที่มาเยี่ยมอาเธอก่อนที่จะหาทางเข้าไปอยู่ร่วมกับเขาให้ได้เพื่อศึกษาพฤติกรรมทั้งหมดที่เธอสนใจมิวส mm ิ่งเข้ากระตุกขวัญ แน่นอนว่าหนึ่งในเอกลักษณ์ที่ภาพยนต์ภาคนี้จะนําเสนอออกมาก็คงจะเป็นแนวทางการนําเสนอแบบภาพยนตร์มีซิเคิลยุคเก่าที่แฝงไปด้วยความกระตุกขวัญแบบทริลเลอร์อยู่ด้วยโดยเนื้อหาเหล่านี้จะถูกตอกย้ําออกมาในฉากที่อาเธอเดินอยู่กลางสายฝนกับผู้คุมที่ถือร่มอยู่ซึ่งเราจะได้ยินตัวละครแพทย์ของเขาพูดออกมา ว่าดนตรีนั้นจะสามารถช่วยเติมเต็มวิญญาณแล้วรักษารอยแตกร้าวในใจของคนได้และมันก็ชัดเจนแล้วว่าตลอดทั้งภาพยนตร์จะมีการนําเสนอเพลงและฉากมิวสิควลทั้งจากโจเกอร์และฮาลี่ควินออกมาเยอะมากๆในการสอดแทรกประเด็นต่างๆที่ทั้งสองต้องการจะสื่อไม่ต่างกับภาพยนตร์แนวนี้ในยุค5 0 6 0ที่เดียวรับความนิยมเป็นอย่างมากแฝงในแย่ถึงการกลับมา ในฉากที่อาเธอเดินออกมาท่ามกลางสายฝนกับผู้คุมนอกจากมันจะมีการนําเสนอภาพของเขากําลังใช้ไฟแช็กจุดบุหรี่ก่อนจะเชื่อมมายังฉากฝนเราก็ว่าเป็นการสะท้อนขั้วตรงข้ามของน้ําและไฟแลวนานมุมมองจากด้านบนที่เราจะได้เห็นสีของร่มผู้คุมมีสีสันน,นั้นสีที่เราเห็นก็จะเป็นการอ้างอิงไปถึงเฉดสีของสูตที่อาเธอร์สวมใส่ในภาคแรกยังสีแดง ที่เป็นสีสูตรกับกางเกงตัวนอกสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีที่เขาใช้ทานหน้าในส่วนหนึ่งสีส้มที่เป็นสีของสูตรเวสด้านในของเขาสีเหลืองที่เป็นสีสูตรเวสด้านในของเขาในบางฉากท้งนี้ในรายละเอียดส่วนดังกล่าวมันก็ยังเป็นการนําเสนอว่าต่อให้อยู่ในโลกที่มีแต่สีเทาและโครงขังนานสีสันและดนตรีก็จะยังถูกอสอดแทรกเข้ามาในหัวใจของอาเธอร์ที่จะยังหาทางกลับมาก่อเหตุร้ายในอนาคตได้อีกแน่นอนตามรอยอาเธอร์เฟลก หลังจากการปรากฏตัวของฮารีควีนเราจะได้เห็นสถานการณ์หลายๆฉากที่แสดงออกมาแบบชัดเจนว่าเธอพยายามที่จะทำตามรอยอาเธอร์มาตลอด ทั้งการนําเสนอเรื่องราวชีวิตของเธอก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลกึ่งคุกอย่างการที่เธอนั้นนําเสนอว่าตัวเองเป็นพวกโนบอดีที่ไม่เคยมีอะไรมาก่อนซึ่งในฉากนั้นเราจะได้เห็นเธอเดินขึ้นมาจากบันไดซึ่งเป็นบันไดเดียวกันกับที่อาเธอร์เคยเต้นจนกลายเป็นฉากอันโด่งดังในภาพยนตร์ภาคแรกมาแล้วแถมเธอก็ยังทําท่ายิงปืนไปที่หัวของตัวเองเลียนแบบสิ่งที่อาเธอร์เคยทําในอดีตอีกด้วยมันจึงชัดเจนเลยว่าเธอนานั้นพยายามศึกษาเรื่องราวของอาเธอร์มาเป็นอย่างดีจนนําไปสู่การตีสนิทในโรงพยาบาลเพื่อหาทาง หนีออกมาด้วยการความฝันทับซ้อนกับความจริง ในฉากแรกที่เราจะได้เห็นโจเกอร์สวมสูรเข้ามาเต้นรำกับฮานรี่เควีนในฉากจำลองของดาดฟ้าตึกแบบในภาพยนตร์คลาสสิกก่อนที่จะมีการตัดภาพต่อเนื่องมาจนถึงตอนที่ทั้งสองต้นรำด้วยกันอยู่ริมถนน,นที่มีรถพยาบาลวิ่งผ่านไปลุนานสถานการณ์ในฉากนี้ก็จะยิ่งตอกย้ำชัดเจนออกมาอีกว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ในเรื่องจะมาจากจินตนาการของทั้งสองที่หลุดโลกไปแล้วเยอะมากๆแน่นอนเพราะพวกเขาน่าจะจินตนาการว่าตัวเองได้เข้าไปอยู่ในภาพยนตร์มิวสิควลคลาสสิกแทบจะตลอดเวลาในขณะที่เสั้นเรื่องในความเป็นจริง ก็อาจจะเต็มไปด้วยภาพสมงไม่น่ามองที่มีแต่เส้นเรื่องที่พวกเขาก่อเหตุการณ์วุ่นวายในเมืองจนอาจจะนําไปสู่การก่อการจราจนที่รุนแรงมากกว่าในภาคแรกก็เป็นได้การถูกไล่ล่าคือผลกระทบจากภาพยนต์ภาคแรกในส่วนต่อๆมาของตัวอย่าง จังหวัดที่อาเธอร์ซึ่งสวมสูทสีเทากำลังวิ่งหนีชายสองคนที่คนหนึ่งน่าจะสวมหน้ากากตัวตลกธรรมดารรมดาส่วนอีกคนนั้นแต่งตัวเลียนแบบภาพลั์แบบไฟนอลของเขาในภาพยนตร์ภาคแรกนี่ก็อาจจะถือว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากที่อาเธอร์เป็นชนวนของการก่อการจะราจรในกอรแทมจากภาพยนตร์ภาคก่อนอย่างแน่นอนเนื่องจากมันถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ปลุกระดมผู้คนในวงกว้างได้แบบชัดเจนมากๆซึ่งก็ยังแยกจะคาดเดาว,ว่าชายสองคนนั้นพยายามไล่าตามมาเธอด้วยความคลั่งไคล้หรือเครียดแค้นกันแน่ รายการโชว์ของเมอร์เรย์แฟรงคลินในช่วงหนึ่งของตัวอย่างจะมีการนำเสนอฉากหลังรายการที่อยู่ในทีมของเมอร์เรย์แฟรงคลินพิธีกรที่อาเธอร์สังหารลงไปแล้วในภาพยนตร์ภาคก่อนปร,รากออกมาอีกครั้งเพียงแต่คราวนี้ชื่อของรายการจะถูกเปลี่ยนไปเป็น j จเกอร์และฮาร์ลี่ไปแล้วซึ่งโอกาสที่รายการดังกล่าวจะมาจากจินตนาการของโจเกอร์และไม่ใช่เรื่องจริงก็จะถือว่ามีสูงอยู่มากๆเพราะมันอาจจะเป็นแค่การหวนนึกย้อนไปในอดีตของโจเกอร์ที่ยังคงรู้สึกอะไรบางอย่างกับเหตุการณ์การถ่ายทอดสดในวันน,นั้นที่กัดกินใจเขามาตลอด แถมการสังหารเมอเรก็ยังเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่จะทําให้อาเธอไม่สามารถกลับตัวไปยังจุดเดิมในอดีตได้แบบตลอดการแล้วอีกด้วยแต่ถ้าหากมันเป็นรายการจริงที่เกิดขึ้นมาแล้วมันก็น่าสนใจไม่น้อยเลยว่าทําไมผู้คนถึงยังให้การยอมรับโจเกอร์และฮาร์รี่มากขนาดนี้จนยอมให้มีรายการสดปากรดาได้ภาฝันว่าตัวเองเป็นนักร้องในช่วงต่อมาของตัวอย่าง เราจะได้เห็นภาพของอาเธอร์และฮารีอยู่ในสถานะของนักร้องในไหนคลับอันหรูหราซึ่งยากจะคาดเดาออกมาได้มากๆว่าเหตุการณ์ไหนนั้นเป็นเรื่องจริงกันแน่ด้วยโจเกอร์จะปรากฏตัวออกมาในลักษณะของชายสวมสูทคล้ายๆกับภาพจำของนักร้องในยุคเก่าอย่างแฟรงซินาตราที่มักจะทำแบบนี้อยู่ตลอดในตอนขึ้นเวทีซึ่งโอกาสที่ภาพเหตุการณ์นี้จะมาจากจินตนาการก็น่าจะสูงกว่ามากๆส่วนจังหวะภาพที่ฮารีเควินกำลังเล่นเปียนโนอยู่ในไทนคลับที่มีผู้คนมากมายโอกาสที่เหตุการณ์นี้จะเป็นเรื่องจริงก็น่า จะมีสูงกว่าเล็กน้อยเนื่องจากเธอไม่ได้แต่งหน้าเหมือนกับอาเธอและมันก็อาจจะเป็นอาชีพที่เธอเคยทำมาก่อนฉากเต้นรำที่อ้างอิงถึงงานศิลปะ จากฉากที่โจ๊กเกอร์ในสูรด,ดำกำลังเต้นรำกับฮานลี่ควีนในชุดสีขาวบนดาดฟ้าของโฮเทลอาคัมนอกจากมันจะเป็นการอ้างอิงไปถึงงานภาพของอเล็กซ์กรสอย่างทงโก้ with e วิลที่เป็นภาพของสองตัวละครนี้เต้นด้วยกันซึ่งเคยปรากฏมาแล้วในซูซายสควอัภาคแรกมันก็จะยังเป็นการอ้างอิงไปถึงต้นฉบับที่อเล็กซ์กรสนำมาเป็นแรงบันดาลใจอีกทีอย่าง Man and Woman Dancing ของโจเซฟคริสเตียนเลยินเดเกอร์ที่ในส่วนของภาพนี้จะถูกเอามาอ้างอิงในโจ๊กเกอร์ Voliere ดูเรียอ เรีว่าการอ้างอิงถึงงานศิลปะสองชั้นที่เหนือการคาดเดาของผู้ชมมากๆเลยก็ว่าได้วิธีการหลบหนี วิธีการแหกโรงพยาบาลกึง่งโูของอาเธอร์และฮาร์รีควินก็น่าจะเป็นการจุดไฟเผาสถานที่ดังกล่าวตามที่เราได้เห็นไปในตัวอย่างอีกทั้งฉากต่อเนื่องที่อาจจะมาหลังจากนั้นก็คงจะเป็นฉากที่ทั้งสองตั้นรำกันบนดาดฟ้าโฮเทลอาคามซึ่งมีคำว่าเวนคันซีที่สื่อถึงความว่างเปล่าปรกากรกมาโดยมันจะเป็นการอ้างอิงไปว่าตอนนี้โรงพยาบาลไม่ได้มีคนอาศัยอยู่แล้วเนื่องจากถูกไฟไหม้และทั้งอาเธอร์กับฮาร์รีควินก็ไม่จำเป็นต้องนอนที่นั่นอีกต่อไปแล้วด้วยความคล้างคล้ายของฝูงชน ในฉากที่ฮร์ล์ควินในชุดแดงที่น่าจะถือว่าเป็นชุดไฟนอลของเธอในภาพยนตร์ภาคนี้เดินทางเข้าไปในอาคารซึ่งน่าจะเป็นศาลโดยมีเจ้าหน้าที่ล้อมรอบนั้นเราจะได้เห็นว่ากระแสของฝูงชนที่มารอรับเธอจะถูกแสดงออกมาแบบชัดเจนมากๆว่าพวกเขาคลั่งไคล้เธอและโจเกอร์กันแบบสุดๆ ม่ว่าจะเป็นการถือหน้ากาก,กตัวตลกจากภาคแรกข้อความกอดแทมฟอยเวอร์โจเกอร์ป้ายฟรีโจเกอร์เพื่อสื่อถึงการร้องขอให้ปล่อยโจเกอร์ซึ่งจะมีทั้งแบบสีขาวที่สื่อไปถึงอาเธอร์และแดงดําที่สื่อไปถึงฮาร์ี่ควินและเมื่อเข้ามายังฉากที่ฝูงชนมารอพบกับโจเกอร์และฮาร์ี่ควินในอีกฉากนอกจากทั้งสองจะเต้นห้าเดียวกับที่โจเกอร์เต้นตรงบันไดในภาครแรกออกมาแล้วเราก็ยังจะเห็นปน้ายนกๆเพื่ออ้างอิงถึงมุกตลกที่อาเธอร์เล่นกับเมอร์เรย์แล้วโดนตำหนิในภาคแรก นังสือพิมพ์ที่มีคำว่า free or charges ที่มีความหมายสื่อไปในทางว่าจะปล่อยให้โจเกอร์เป็นอิสระหรือจะให้เขาชดใช้ รวมไปถึงป้ายวีเลฟโจเกอร์ที่จะเป็นการแสดงออกมาว่ามีคนคลั่งไคลโจเกอร์จริงๆและให้กําลังใจเขาในตอนที่เขาไปขึ้นศาลซึ่งอาจจะมีโอกาสในการทําให้ตัวละครนี้ไม่ต้องติดคุกต่อทั้งนี้การนําเสนอเนื้อหาในส่วนดังกล่าวก็จะยังเป็นการยั่วล้อก,กับสังคมในโลกของความเป็นจริงของเราที่บางครั้งผู้คนก็เผลอเรอไปสนับสนุนความรุนแรงจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งแบบหน้ามืดตามโมจนขาดเหตุผลเพราะมันจะมีฉากการระเบิดศาลที่อาจจะนําไปสู่การหลบหนีของโจเกอร์อีกด้วยจุดแตกหัก ดูเหมือนว่าเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ภาคนี้ปลายทางของมันก็อาจจะนําไปสู่การก่อจะราจนที่รุนแรงอีกครังก็เป็นได้จากการที่เราได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อาจจะเป็นฮานลี์ควีนพยายามเอาข้าวของเข้าไปทาลายร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปิดภาพของอาเธอร์เฟล์ซึ่งกําลังพูดอะไรบางอย่างออกมาอยู่โดยในส่วนนี้ก็อาจจะมาจากช่วงเวลาหนึ่งในภาพยนตร์ที่เธออาจจะไม่พอใจอาเธอร์เป็นอย่างมากก็เป็นได้จนนําไปสู่จุดแตกหักที่เธอเอาปืนมาจ่อหน้าเขาในช่วงหนึ่งนั่นเองเลือดทาที่ปาก ในฉากที่ฮานลีย์ควีนเอาเลือดมาทาที่ปากเป็นรูปปากยิ้มแบบตัวตลกสถานการณ์ดังกล่าวก็จะถือว่าเป็นการอ้างอิงมาจากช่วงสุดท้ายในภาพยนตร์ภาคแรกที่อาเธอร์เคยทำแบบนี้มาก่อนซึ่งมันก็น่าจะเป็นฉากที่ตอกย้ำลงไปแบบช,ชัดๆเลยว่าในช่วงเวลานั้นฮันลี่เควินน่าจะซึมซับตัวตนของโจเกอร์เข้ามาในตัวแบบเต็มร้อยแล้วจนสามารถทำอะไรที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่เลือกที่จะทำแน่นอนแบบนี้ออกมาได้อีกด้วยงานแต่งงานและคนคุ้นเคยในฉากความฝันของอาเธอร์กับฮานลีย์ควีนอีฉากที่น่าสนใจ ก็คงจะหนีไม่พ้นฉากงานแต่งงานตรงโบทกลางน้ําที่ทั้งเขาและเธอจะสวมชุดสีขาวบริสุทธิ์คู่กันเพื่อตอกย้ำว่าในส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ทั้งสองน่าจะตกหลุมรักกันแบบหมดใจและมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นสุดๆซึ่งเราจะสามารถเห็นตัวละครที่น่าสนใจปรากฏออกมาในฉากนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นคนแรกแกรีเพื่อนของอาเธอร์ที่อาเธอร์เคยปล่อยเข้าไปในภาคแรกผู้หญิงผิวดำสองคนที่อาจจะสื่อถึงโซฟีดูมอนซึ่งไม่เคยแยแสยต่อเขาส่วนผู้หญิงผิวขาวตรงกลางก็อาจจะสื่อถึงแม่ของอาเธอร์อยัง Flag, และแทบทุกคนที่มายืนในฉากนี้ก็น,น่าจะมีแค่คนที่อาเธอคิดว่าเขานั้นไว้ใจแล้วรักมากที่สุดในชีวิตเท่าน,านั้น โอเคก็จง okay, ไปแล้วครับกับการเจาะตัวอย่างแรกของโจเกอร์ฟอร์เรียดูที่ถือว่าทำออกมาได้น่าสนใจมากๆแถมการเปลี่ยนแนวไปเป็นมิวสิความากขึ้นก็น่าจะทำให้ถูกใจผู้ชมหลายๆคนที่ชื่นชอบการชมผลงานคลาสสิกในยุค50-60อย่างแน่นอนโดยโจเกอร์ฟอร์เรียดูนั้นจะมีกำหนดฉายที่ไทยในเดือนตุลาคมปี2024หากไม่มีอะไรผิดพลาดยังไงคไรที่เป็นแฟนๆโจเกอร์และดีซก็รอติดตามกันเอาไว้ดีเลยท้ายที่สุดนี้ทําเพื่อนคิดว่าอาจจะมีจุดสังเกตรวมไปถึงอิสเตอร์เอ็กอะไรนอก เหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันเอาไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่เราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยใณที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ